ว่าท่านที่มาใหม่นะคะมาสดๆเนี่ยวันนี้เนี่ยคงจะเข้าใจจุดสำคัญถ้าจะเข้าใจเนี่ยคำสอนของดิฉันเนี่ยจะต้องเข้าใจคำศัพท์เจอรี่หมายถึงอะไรแต่อะไรพวกนี้เนี่ยนะคะถ้าคุณเข้าใจเนี่ยคำศัพท์เนี่ยมันก็ง่ายละ ง่ายละเราจะพูดเรื่องนี้นะคะภูมิปัญญาญาติทวดไทยของเรานะคะลองอ่านตรงสีแดงให้หน่อยค่ะแต่ใจเป็นนายกายเป็นบ่าวค่ะเราได้ยินเนี่ยเรื่องใจเป็นนายกายเป็นบ่าวตั้งแต่ตัวเล็กๆแหละการผู้ใหญ่เขาพูดนะคะหรือว่าพระพูดแต่เราจะเข้าใจจริงๆแค่ไหนเนี่ยอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะนะคะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องนี้กันมันก็ยังคงเดิมๆคุณสังเกตนะคะว่าสิ่งที่ดิฉันพูดเนี่ยจะไม่ห่างไกลจากตัวคุณตัวคุณเนี่ยตรงนี้นะคะพระเจ้าเรียกว่าขันธ์ห้าฉะนั้นเราจะมาเลาะตัวเราฉะนั้นตรงนี้เราจะมาพูดถึงสองขันธ์ก็คือตัวกายตัวนี้แล้วก็สีแดงรูปขันธ์กับวิญญาณขันธ์เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะคะเรามีตัวกายใช่ไหมตัวกายใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเนี่ยมันหมายถึงแค่นี้เองนะคุณว่าตัวกายของเราอ่ะเป็นเหมือนเปลือกในขณะที่ตัวใจของเรานะคะเปรียบเหมือนกับตัวจริงๆของเราเป็นมือจริงๆนะคะที่สองส่วนนี้เนี่ยจะต้องอยู่ด้วยกันจะต้องอยู่ด้วยกันพึ่งพาอาศัยกันนะคะขอให้คุณอ่านเรื่องก่อนอวิชานะคะที่ฉันได้ข้ามไปเนี่ยเรื่องเนี่ยก่อนอวิชาเนี่ยที่ว่าทำไมนะคะเพราะว่านี่มันเป็นภพภูมิมนุษย์ในมิติที่3เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมีส่วนนี้เป็นเรื่องของพลังงานเราฉะนั้นเรามาเจาะที่ตรงนี้ว่าตัวกายของเราอ่ะก็เป็นแค่นี้นะคะนี่คือตัวจริงของเราแต่สองส่วนนี้จำเป็นจะต้องอยู่ด้วยกันพึ่งพาอาศัยกันตัวใดจะอยู่ต่างหากจากตัวหนึ่งไม่ได้เพราะนี่คือมิติที่3นะคะคือภพภูมิมนุษย์มันจำเป็นจะต้องเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวจริงเดี๋ยวดูภาพต่อไปนะคะดิฉันจะให้คุณดูว่าความแตกต่างระหว่างเด็กที่เกิดมาร้องไห้กับเด็กที่เกิดมาแล้วไม่ร้องไห้มันต่างกันอย่างไรจะต่างกันตรงนี้เนี่ยคุณก็ต้องมาดูปัจจัยของการเกิดพระเจ้ามีพูดเรื่องนี้นะคะว่าปัจจัยของการเกิดชีวิตขึ้นมาหนึ่งชีวิตเนี่ยมันมี3ปัจจัยก็คือว่า1ไข่ของเพศหญิงจะต้องพร้อมแล้วก็ต้องไข่นี้ก็ต้องพบกับเชื้ออสุจิของเพศชายเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะเขาเรียก conception ก็คือว่าเป็นการเกิดส่วนนี้ปัจจัยสองอันนี้เนี่ยก็เพื่อต้องการสร้างตัวกายแต่ในขณะเดียวกันพระเจ้าบอกว่าในขณะที่หญิงกำลังตั้งครรภ์นะคะจะต้องมีอีกปัจจัยหนึ่งก็คือว่าจะต้องมีปฏิสนธิวิญญาณก้าวลงสู่ครรภ์นี่เป็นอีกปัจจัยหนึ่งปัจจัยตัวนี้นะคะคุณดูนะคะคำว่าวิญญาณเนี่ยนะคะไม่เคยทิ้งเลยฉะนั้นในขณะที่ผู้หญิงกำลังตั้งครรภ์เนี่ยคุณก็ต้องรู้ว่าขณะนั้นนะคะจะมีปฏิสนธิวิญญาณมากมายที่กำลังช้อปปิ้งครรภ์มารดาไหนครรภ์ไหนฉันจะลงดีครรภ์ไหนฉันจะลงดีมาช้อปปิ้งช้อปปิ้งช้อปปิ้งจะลงครรภ์ไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่ที่เรื่องกรรมละว่าในอดีตชาติของเราเนี่ยเราเคยผูกพันกันยังไงกรรมแบบไหนแบบบวกหรือแบบลบเคยสัญญาอะไรกันไว้อะนะเดี๋ยวนะเราสัญญาได้อย่างนี้ไม่ว่าเราจะเกิดอีกกี่ชาตินะก็ขอให้เราเนี่ยนะได้มาเป็นคู่ผัวตัวเมียกันนะโอเคนะจำไว้นะเธอก็ต้องคิดอยู่อย่างนี้นะตลอดถ้าใครเนี่ยนะคะตั้งจิตอธิษฐานอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยเหมือนที่จริงเหมือนกับเจ้าชายสิทธัตถะกับพระนางพิมพาตั้งแต่ยุคของพระเจ้าผู้เจ้าทีปังกรนะคะท่านเป็นสุเมธดาบกนะคะเหตุการณ์ในวันนั้นน่ะที่ท่านพ
พาะมานะคะแล้วก็มารีบปูอะไรต่ออะไรทำถนนน่ะโอ้ยพระเจ้ามาแล้วพระเจ้ามาแล้วยังถนนยังไม่เสร็จตรงนี้ยังมีคลองอยู่ทำไงดีสุเมธดาบทเนี่ยทอดตัวลงไปเลยนะคะทำเป็นสะพานให้พระเจ้าถิ่นองค์กรเดินผ่านกับสาวกกี่ร้อยลูกก็ไม่รู้เหตุการณ์อันนั้นเนี่ยพระเจ้าถิ่นองค์กรก็เลยเรียกชายหนุ่มมาสุเมธดาบทโอเคเอาบัตรคิวไปเอาบัตรคิวนะต่อจากนี้ไปนะอีก4อสงไขยแสนมหากัปก็จะได้ตรัสรู้เป็นนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในโคตรโคตมะนะคะนั่นก็คือได้บัตรคิวไม่ใช่พระโพธิสัตว์ทุกรูปจะได้บัตรคิวนะมีเยอะแยะเลยบัตรคิวไม่เคยได้นะคะในวันนั้นเองที่พระเจ้าทีปังกรเนี่ยให้บัตรคิวกับสุเมธดาบทหญิงสาวที่นั่งใกล้ๆกรูเข้ามาเลยว่าขอสร้างบารมีร่วมกันกับพระโพธิสัตว์องค์นี้จะขอเกิดมาเป็นคู่บุญบารมีของท่านจะช่วยเหลือท่านทุกชาติทุกภพทุกชาติจนกระทั่งท่านตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าฉะนั้นหลังจากนั้นก็เช่นกันทุกภพทุกชาติสองคู่นี้เนี่ยสองท่านนี้ก็ได้เกิดด้วยกันนะคะฉะนั้นในขณะที่ผู้หญิงเราเนี่ยตั้งครรภ์นะคะปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยนะคะก็จะที่จริงนะเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องแรงดูดของพลังงานทั้งสิ้นคุณเข้าใจไหมคุณจะดูดกันแบบบวกก็ได้แบบลบก็ได้แบบบวกเนี่ยนี้เราเข้าใจง่ายโอเคแล้วอะไรแต่อะไรก็คือคู่บุญบารมีนะคะที่ภาษาอังกฤษเขาเรียก soulmate เนี่ย soulmate ที่แท้จริงนะคะเจ้าชายสิทธัตถะก็นางพิมพาในโซเมตแต่ว่ามันมีปฏิสนธิวิญญาณอีกแบบหนึ่งที่เคยผูกอาฆาตพยาบาทเอาไว้ที่เคยผูกอาฆาตพยาบาทเอาไว้นะคะฉันจะจองล้างจองผลาญเธอจนสุดปลายแผ่นดินโลกไม่ว่าเกิดอีกกี่ชาติฉันก็จะตามจองล้างจองผลาญอันนี้เขาก็จะมาเกิดกับเราเช่นกันเพราะว่าไปลั่นสัญญากันไว้แล้วทีนี้ในอดีตชาติเนี่ยเราไม่เคยรู้ว่าเราไปสัญญาอะไรกับใครอะไรที่ไหนเข้าใจไหมนะคะฉะนั้นเรื่องตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่หญิงที่ตั้งครรภ์นะคะทำสมาธิบ่อยๆเชื้อเชิญจิตวิญญาณที่เป็นคู่บุญของเรามาบ่อยๆคุณต้องถามรักษาศีลอะไรต่ออะไรพวกนี้บ่อยๆนะคะฉะนั้นมันจะเป็นได้ทั้งสองอันฉะนั้นก่อนที่จะก้าวลงสู่คันเขาเรียกอะไรปฏิสนธิวิญญาณก็คือวิญญาณที่พร้อมจะปฏิสนธิแล้วพอก้าวลงสู่คันปุ๊บจากปฏิสนธิวิญญาณยังคงอยู่ก็จะกลายมาเป็นวิญญาณขันก็จะกลายมาเป็นวิญญาณขันเพราะฉะนั้นก็คือกลายเป็นตัวใจของเรานะคะในขณะที่ไข่กับอสุจิสร้างส่วนนี้ไข่กับอสุจิสร้างส่วนนี้ปฏิสนธิวิญญาณก็จะมากลายเป็นวิญญาณขันที่สร้างส่วนนี้สองส่วนนี้ก็จะอยู่ด้วยกันเห็นไหมกลายเป็น a complete human life form กลายเป็นมนุษย์แบบที่เรียกว่าเต็มรูปแบบนะคะซึ่งแสดงว่าเด็กที่เกิดมาร้องไห้นี่เขามีปฏิสนธิวิญญาณก้าวลงสู่ครรภ์เขาจึงมีวิญญาณขันธ์เพราะวิญญาณขันธ์ตัวนี้มันเป็นตัว energy เพียวๆเลยที่จะมาขับเคลื่อนร่างกายนี้นะคะเพราะตัวนี้คือธาตุรู้คุณต้องอ่านก่อนอวิชชานะคะสองส่วนนี้เนี่ยส่วนนี้เนี่ยในคอร์สเนี่ยจะเป็นเรื่องของหลังอวิชชาก็คืออวิชชาปัจจยาสังขาราจนกระทั่งทุกชาติทุกดิฉันก็จะช่วยเรื่องของสติปัฏฐานอะไรให้คุณไปนะคะแล้วถ้าคุณต้องการที่จะรู้ว่าทำไมเราเกิดมาด้วยเพราะทำไมเกิดมาก็มาเพราะกับอวิชชามันมาจากไหนคุณต้องอ่านเรื่องก่อนอวิชชาโอเคนะคะมันจะมีความรู้สองส่วนส่วนนั้นดิฉันยังจะไม่พูดมากนะคะจะเน้นเนี่ยส่วนหลังอวิชชาก่อนฉะนั้นเด็กที่เกิดมาร้องไห้เนี่ยแสดงว่าเขามีทั้งสองส่วนคือมีธาตุรู้คือวิญญาณขันเนี่ยมาแล้วปฏิสนธิวิญญาณเข้าลงก้าวลงสู่ครรภ์แล้วก็มีเปลือกนะคะใน
ก่อนอวิชานะคะดิฉันได้เล่าเรื่องของคุณทอดเนี่ยนะซึ่งน่าสนใจมากๆเลยที่เขาเนี่ยนะคะไปรู้จักลูกสาวของเขาเนี่ยก่อนมาเกิดด้วยซ้ำคุณต้องอ่านเองคุณต้องอ่านเองฉะนั้นเป็นเรื่องที่เขารู้สึกเขาภูมิใจมากเลยว่าเขาสามารถรู้จักลูกเขาเนี่ยตั้งแต่เป็นปฏิสนธิวิญญาณแล้วก็มาเป็นลูกเขาคุณต้องฟังเองนะคะไปอ่านเองซึ่งมันต่างจากเด็กที่เกิดมาแล้วเนี่ยไม่ร้องไห้เด็กที่เกิดมาไม่ร้องไห้อ่ะเป็นเพราะว่าเขามีแต่ไข่กับอสุจิเนี่ยสร้างส่วนเปลือกแต่ไม่มีปฏิสนธิวิญญาณก้าวลงสู่ค่ะเห็นไหมคะพอไม่มีเนี่ยไอ้ life force มันไม่มีเพราะว่าตัวธาตุรู้อมตะตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นตัวที่ให้พลังงานขับเคลื่อนตัวนี้ฉะนั้นพอไม่มีพลังงานเนี่ยนะคะจาก life force ซึ่งมาจาก source เนี่ยนะคะมาขับเคลื่อนตัวนี้ก็อยู่ไม่ได้หรืออาจจะเป็นเพราะว่าสาเหตุที่อันนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าปฏิสนธิวิญญาณนะที่จะก้าวลงสู่คันเนี่ยมันไม่มีปฏิสนธิวิญญาณไหนที่ compatible เนี่ยกับคันมารดานี้คุณเข้าใจไหม compatible ทางด้านกรรมคือกรรมบวกก็ไม่เคยสร้างกรรมลบก็ไม่เคยสร้างคือไม่เคยเกี่ยวข้องกันนะคะอาจจะแบ่งกันคนละสายหรือว่าคนที่เคยเกี่ยวข้องอาจจะไปอยู่ในภพภูมิอื่นฉะนั้นก็เลยเหมือนกับว่าฉันไม่รู้จักคนนี้อ่ะมันไม่มีอะไรดูดเลยอ่ะฉันไม่เอาเดี๋ยวไปช้อปปิ้งคนนั้นสิคนอะไรต่ออะไรก็จะดูดกันในลักษณะอย่างนั้นใช่ไหมฉะนั้นก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ว่าไม่มีปฏิสนธิวิญญาณที่ compatible ในเรื่องกรรมนะคะหรืออาจจะว่ามีเข้าคิวกันแม่ฉันขอแย่งหน่อยแย่งฉันจะเอาคันนี้อะไรต่ออะไรนะแต่พอเข้ามาแล้วเกิดอะไรขึ้นน่ะใครกับอสุจิสร้างตัวนี้ไม่แข็งแรงพอซึ่งเป็นไปได้ใช่ไหมเด็กน่ะอ่อนปอดก็มีรูแล้วหัวใจก็มีรูแล้วเอากระดูกกระเดี้ยทำไมมันบิดมันเบี้ยวอย่างเงี้ยเหมือนกับเข้าไปอยู่ในบ้านที่มันมีรูบ้านมันกำลังปลูกกำลังพังก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องเจ้ามันไปดังนั้นนี่คือสาเหตุที่เด็กเกิดมาแล้วไปไม่รอดโอเคนะคะแล้วก็ยังมีอีกสาเหตุคุณต้องอ่านเรื่องก่อนอวิชากว่านะฉันสัญญากับเธอแล้วว่าฉันจะมาแค่2ชั่วโมงอ่ะฉันก็มาแค่2ชั่วโมงไงต้องอ่านคุณต้องอ่านฉะนั้นพวกนี้มันมีเรื่องเล่าทั้งสิ้นเลยบางคนก็บอกว่าก็ไปแป๊บนึงเนี่ยไปแป๊บนึงเนี่ยนะมาโลกกับแป๊บนึงฉันก็มาแป๊บนึงเนี่ย2วันพอฉันไปละตายดีกว่าอะไรใช่มั้ยมันเฉลยไว้หมดนะในเรื่องก่อนอวิชานะคะฉะนั้นนี่คือสาเหตุที่นี่คือความแตกต่างอันที่นี้ใช่ไหมฉะนั้นเด็กที่มีวิญญาณขันธ์ลงแล้วเนี่ยเขาก็สามารถเติบโตได้นะคะในขณะที่เด็กที่ไม่มีวิญญาณขันธ์ก็ไปต่อไม่ได้ก็ต้องเอาไปเผาไปฝังนะคะตรงนี้นะคะดิฉันเนี่ยต้องการที่จะอะไรอ่ะที่จะคอนเฟิร์มให้คุณรู้ว่าตัวที่คุณเห็นในกระจกหล่อๆสวยๆไม่ใช่คุณหรอกไม่ใช่คุณนะคะแต่คนทั้งโลกไปเข้าใจผิดเพราะว่าเป็นตัวเดียวที่เขาเห็นในกระจกไงนะคะเขาคิดว่านี่แหละตัวจริงแต่ตัวจริงเรามองไม่เห็นมันอยู่ข้างในนะคะคือส่วนมากเขาก็รู้แหละแต่เขาไม่สามารถเอาความรู้พวกนี้เนี่ยมาประสานกันอย่างชัดเจนจนทำให้เกิดมีอิมแพคกับตัวเราที่จะเปลี่ยนชีวิตเราในลักษณะที่ดีฉะนั้นดิฉันเนี่ยก็จะอธิบายต่อนะคะว่าตัวกายตัวใจเนี่ยนะคะมันทำงานร่วมกันอย่างไรเดี๋ยวขอเอาเก้าอี้สีขาวตัวนั้นมาดีกว่าเนาะเก้าอี้สีขาวนะคะแล้วก็จะให้ดูการประสานงานนะคะระหว่างตัวกายกับตัวใจดิฉันจะให้คุณเก่งเนี่ยเป็นตัวกายก็คือเปลือกที่เราเห็นในกระจกนะคะส่วนดิฉันก็จะเป็นตัวใจคือวิญญาณขันธ์ฉะนั้นนี่คือรูปขันธ์นี่คือวิญญาณขันธ์หรือธาตุรู้นะคะตัวนี้วิญญาณขันธ์ตัวนี้เป็นตัวที่ทำให้ตาของเราเห็นภาพตานี่เขาเรียกว่าอะไรภาษาพระจักขุ
ญาณคุณเห็นไหมจักขุวิญญาณเพราะมีวิญญาณตาจึงเห็นหูเขาเรียกอะไรคะโสตะวิญญาณเพราะมีวิญญาณมีธาตุรู้หูจึงได้ยินเพราะมีวิญญาณตัวนี้จมูกจึงได้กลิ่นคานะวิญญาณเพราะมีวิญญาณตัวนี้ลิ้นจึงรู้รสโหยนี่เค็มไปโหยนี่เปรี้ยวไปโหยนี่เผ็ดไปใช่ไหมชิวหาวิญญาณเพราะมีวิญญาณตัวนี้ผิวหนังกายของเราจึงรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งใช่ไหมคุณเห็นไหมว่าคะว่าเราท่องคำพวกนี้คำพระพวกนี้ท่องเปล่าๆแต่เราไม่เคยรู้เรื่องเลยคิดว่าท่องฉันก็รู้แล้วนะจักขุวิญญาณคานาวิญญาณโสตวิญญาณอะไรแต่ไม่รู้เรื่องเลยทีนี้รู้แล้วนะว่าเพราะมีวิญญาณตัวนี้วิญญาณตัวนี้ก็คือธาตุรู้เพราะมีธาตุรู้ตาจึงเห็นภาพหูจึงได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นหูกาแฟหอมนะคะลิ้นรู้รสแล้วก็ผิวหนังรู้สัมผัสเพราะวิญญาณตัวนี้เข้ามากำกับเข้าใจไหมเข้ามาทำให้เนี่ยตรงนี้รู้แต่มี4เหตุการณ์นะคะที่ทำให้วิญญาณตัวนี้เนี่ยหายไปก็คือในขณะที่เราหลับสนิทหมดสติคุณเห็นไหมคะตัวนี้คือตัวสติเราใช้คำว่าหมดสติตัวนี้ธาตุรู้ก็ยังเป็นตัวสติสติหมดสติที่จริงคำมันชัดเจนนะคะหมดสติโคม่าตายสนิท4เหตุการณ์นี้ธาตุรู้หรือวิญญาณขันธ์ตรงนี้เนี่ยไปไหนก็ไม่รู้แต่ไปไหนเนี่ยนะคุณไม่ต้องแต่ที่จริงเนี่ยดิฉันมีพูดไว้แล้วว่าไปไหนนะคะในเรื่องก่อนวิชานะคุณไปอ่านเองแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราเอาแค่ได้ว่าวิญญาณขันธ์เนี่ยตัวใจไม่อยู่แล้วคุณดูนะคะเมื่อมันไม่อยู่แล้วตัวกายจะเป็นอย่างไรอ่ะเดี๋ยวให้พวกคุณเนี่ยเลือกให้คุณเก่งก่อนว่าคุณอยากให้คุณเก่งหลับสนิทไหมหรืออยากให้คุณเก่งหมดสติใครต้องมาทำให้คุณหมดสติหรืออยากจะทำให้คุณเก่งโคม่าหรือตายสนิทนายเลือกพวกเราเลือกให้หน่อยหลับสนิทโอ้ยเขาน่ารักเขาน่ารักเขายังอยากเล่นเก่งไปโอเคอ่ะเก่งหลับสนิทเก่งหลับสนิทนะคะเวลาที่เราหลับสนิทแล้วอะตาของเราก็ยังอยู่ใช่ไหมนะอาจจะไปเบิกตาแต่ตาของเก่งตอนนี้เห็นไหมถ้าเขาหลับสนิทหรือเขาตาบอดเหรอตาเขาไม่บอดแต่อะไรหายไปคะตาเนื้อไม่หายค่ะตาใจคือตัวธาตุรู้หายไปเห็นไหมคุณเห็นไหมพอธาตุรู้หายไปแม้มีตาก็มองไม่เห็นพอธาตุรู้หายไปแม้มีหูก็ไม่ได้ยินนะเอาปลาเค็มมาล่ออยู่ตรงข้างหน้ากาแฟล่อเขาก็ไม่รู้เรื่องเขาหลับสนิทนะแล้วก็สมมุตินะคะสมมุติโอ้ยน้ำท่วมป้ายนี้นะแล้วลุกขึ้นรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องเลยเห็นไหมนี่คือมันก็เหมือนกับไม้ท่อนนึงเนี่ยใช่ปะเหมือนกับเปลือกอะใช่ไหมก็เป็นเปลือกเท่านั้นน่ะที่มันไม่มีน้ำยาอะไรทั้งสิ้นเลยถ้าไม่มีกัปตันเรือนี่คือเรือเปล่าที่ไม่มีกัปตันเรือฉะนั้นเรือมันก็ลอยละล่องลงมาคุณทำอะไรไม่ได้นะแล้วคุณดูนะคะตอนเช้าเรามีคำว่ารู้สึกตัวคำไทยนี่ที่จริงเนี่ยอร่อยนะรู้สึกตัวคืออะไรคือตัวรู้สึกกลับมาตัวรู้สึกกลับมาสู่ตัวกายปุ๊บเห็นไหมคะชีวิตกลับมาเลยเขาเล่นละครเก่งเนาะเดี๋ยวให้เต็มสี่เนาะเห็นไหมคะรู้สึกตัวเนี่ยก็คือตัวรู้สึกตัวนี้เนี่ยกลับมาสู่ตัวกายเพื่อกลับมาสู่ตัวกายตาก็เห็นโอ้ยพระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะโอ้ยเสียงนกเจ้ยเจ้าอะไรแต่อะไรโอ้ยได้กินกาแฟไหนก็ชงกาแฟอะไรแต่อะไรหน่อยเห็นไหมชีวิตเรากลับมาทันทีซึ่งชีวิตเรากลับมาได้ก็เพราะมีใครคุมเกมอยู่ข้างหลังคะ yeah. ตัวใจขอบคุณมากค่ะเก่งนะคะคุณเห็นไหมคะตรงนี้ดิฉันพยายามจะบอกคุณว่า
ตัวจริงของเราไม่ใช่ตัวที่เราเห็นในกระจกค่ะไม่ใช่แต่เป็นตัวที่อยู่ข้างในที่เรามองไม่เห็นไม่มีใครมองเห็นหรอกเพราะนี่เป็นความรู้ที่มันลึกซึ้งฉะนั้นเราก็พูดเนี่ยใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเลยไม่รู้อะไรคืออะไรแต่ตรงนี้คือปัญหาใหญ่ปัญหาใหญ่ก็คือว่าพอไม่รู้จักตัวจริงเราจะดูแลแต่ตัวปลอมอ่ะพวกเราช่วยกันอ่านหน่อยนะคะเริ่มตรงนี้ดูแลตัวปลอมเอาเลยค่ะดูแลตัวปลอมคนส่วนมากไม่รู้จักตัวใจซึ่งเป็นตัวจริงของตนเองจึงดูแลแต่ตัวกายที่เป็นตัวปลอมความรู้ทุกอย่างในโลกและเทคโนโลยีล้วนมีไว้เพื่อดูแลตัวกายเช่นเทคโนโลยีทางแพทย์ที่แพงมากกินอาหารถูกหมวดหมู่วิตามินเสริมออกกำลังกายผ้าเข็มขัดหมวกกันน็อกอยู่บ้านแข็งแรงนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะระบบการศึกษาของโลกทั้งหมดในขณะนี้ที่เรากำลังเผาผลาญทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรสมองไม่มีอะไรมากไปกว่าที่จะเตรียมตัวเราเนี่ยให้ออกมาดูแลตัวกายเตรียมตัวเราที่จะออกไปหาเงินเพื่อที่จะมาดูแลตัวกายเท่านั้นทุกอย่างเล็งมาที่ตัวกายหมดนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องหายนะธรรมแหละเราดูแลตัวจริงไม่ได้แต่พอมาถึงเนี่ยนะคะตัวจริงอ่ะช่วยอ่านหน่อยดูแลตัวจริงไม่ได้เอาอ่านตั้งแต่ตรงนี้เลยค่ะดูแลตัวจริงไม่ได้แต่เมื่อมาถึงความเครียดวิตกกังวลคิดมากฟุ้งซ่านโกรธเกลียดอิจฉาโดดเดี่ยวหงอยเหงาโศกเศร้าสับสนซึมเศร้าสติแตกอยากฆ่าตัวตายกลับไม่สามารถช่วยตัวเองได้เหมือนหลงทางเข้าไปในท่ามกลางสนามรบมีอำนาจอะไรต่ออะไรเข้ามาแล้วเนี่ย
บางครั้งมันก็ลืมซึ่งพวกนี้เป็นส่วนของความคิดของเราที่เขาไม่รู้ก็มาครอบเดี๋ยวอันนี้อีกส่วนหนึ่งฉะนั้นตรงนี้นะคะคุณต้องมองให้ออกว่าทำไมเนี่ยชีวิตของเรานะมันจึงยากมากเลยที่จะเอาชนะปัญหากลุ้มใจของตัวเองเพราะว่าสงครามที่อยู่ข้างในนะคะเป็นสงครามไม่ใช่หนึ่งต่อหนึ่งมันหนึ่งต่อสามหรือไม่เนี่ยหนึ่งต่อทั้งกองทัพมันจึงยากเราจึงอ่อนปวกเปียกไปหมดเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่มากที่ชาวโลกจะต้องรู้แล้วก็เริ่มที่จะดูแลตัวเองคือดูแลตัวใจของตัวเองคุณเห็นไหมคะตั้งแต่ที่คุณมาเนี่ยเมื่อวานนี้นะคะตอนเช้าเลยดิฉันเนี่ยให้คุณดูแลตัวใจของตัวเองทันทีเลยโดยการให้คุณเนี่ยพาอะไรคะพาตัวใจกลับไหนคะเริ่มต้นเลยนะคะไม่พูดพร่ำทำเพลงละพาตัวใจกลับบ้านเลยเข้าเรื่องสติปัฏฐานสี่เลยนี่เป็นเรื่องสำคัญมากที่ชาวโลกต้องรู้โอเคนะคะตรงนี้เข้าใจแล้วนะฉะนั้นต่อจากนี้ไปเนี่ยคุณก็จะสามารถดูแลตัวจริงเนี่ยของตัวเองได้นะคะก็โดยการพาตัวใจกลับบ้านต่อจากนี้ไปเวลาที่คุณส่องกระจกเนี่ยนะคุณจะต้องรู้ละเป็นความรู้ที่คุณจะไม่ลืมละคุณจะรู้ว่าคนที่คุณเห็นในกระจกไม่ใช่ตัวจริงแล้วนี่เป็นเรื่องที่คุณต้องสอนเด็กๆด้วยต้องสอนเด็กๆให้เขารู้มันน่าเสียดายมากเลยเนี่ยความรู้พวกนี้มันไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาแล้วถ้าไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาเนี่ยจะให้คนหมู่มากเนี่ยรู้เรื่องพวกนี้ได้ยังไงยากมากเดี๋ยวเราเข้าเรื่องขันห้านะคะก่อนทานอาหารกวน เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเราอีกอ่ะดิฉันพยายามที่จะช่วยคุณนะคะรู้จักการทำงานเนี่ยของแท่นชีวิตของคุณทีนี้เราก็รู้ไปแล้วนะคะผู้เจ้ารู้สองส่วนผู้เจ้าเนี่ยแยกว่าแท่งชีวิตของเรานะคะมีห้าส่วนที่ท่านเรียกว่าอะไรคะอ่านเป็นดังค่ะขันห้านะคะเนี่ยออกเป็นห้าส่วนก็คือออกมาในลักษณะอย่างนี้แปลกเราผิดจริงใช่ไหมไม่เป็นไรตกหล่นลงไปหน่อยโอเคนะคะเราจะแยกขันห้าเป็นอย่างนี้ก็ได้นะคะช่วยอ่านหน่อยค่ะว่าขันห้ามีอะไรบ้างอ่านตัวสีเทารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งมาถึงตอนนี้เนี่ยเราก็รู้ความสัมพันธ์ระหว่างรูปขันกับวิญญาณขันแล้วนะคะรูปขันกับวิญญาณขันแล้วฉะนั้นว่าตัวนี้เป็นตัวจริงนะคะแล้วตัวนี้เป็นตัวปลอมเรายังเหลืออีก3ขันที่เรายังไม่รู้ก็คือเวทนาสัญญาสังขารหรือความคิดความจำความรู้สึกซึ่งดิฉันเนี่ยได้รวบ3ขันธ์นี้เนี่ยโดยเรียกมันว่าอะไรคะตัวนี้ก่อนจิตฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นอะไรคะใจเราก็จะได้จิตกับใจนะคะหรือว่าตัวนี้เป็นทองตัวนี้ก็จะเป็นอะไรคะเจอรี่ก็เป็นทองกับเจอรี่โอเคนะคะเข้าใจศัพท์พื้นฐานของดิฉันนะนะคะเจอรี่เนี่ยก็คือตัวแทนของ3ขันธ์อันนี้ที่เป็นจิตใจหรือว่าทอมกับเจอรี่อ่ะทีนี้เราดูต่อเราจะเป็นภาพนี้ก็ได้ค่ะทำเป็นภาพนี้ก็ได้ก็คือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคุณก็จะได้2โลกก็คือโลกของรูปที่เป็นสสารก็มีตัวกายเป็นประธานนะคะมีตัวกายเป็นประธานนะคะที่เข้าไปรับรู้ภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะคะซึ่งดิฉันก็ยังคงเรียกเจอรี่เช่นกันนะคะโอเคก็ยังคงเรียกเจอรี่เช่นกันนะคะแล้วก็ข้างในก็มีตัวใจมีตัวใจที่เกี่ยวข้องกับอีก3ขันธ์ก็คือเจอรี่ความคิดความจำความรู้สึกทีนี้เราดูต่อตัวกายของเรานะคะจะเป็นตัวที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับโลกข้างนอกเราจะเกี่ยวข้องเนี่ยนะคะตัวกายจะเกี่ยวข้องกับโลกข้างนอกเราจะเกี่ยวข้องแบบบวกก็ได้แบบลบก็ได้แต่เกี่ยวข้องแบบบวกเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงเพราะไม่ได้สร้างปัญหาให้เราแต่การเกี่ยวข้องแบบลบนี่สิที่สร้างปัญหาวุ่นวายมากเลยอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นเมื่อคืนไปไหนมายะ จริงหาเธอตั้งพันครั้งทำไมเธอไม่ตอบฉันไ
โยนกิ๊กใช่ไหมอะไรแต่อะไรนะก็ฉากกันนะฉากกันถึงจุดหนึ่งโอเคเลิกกันเดินออกจากกันเนี่ยคุณเคยสังเกตไหมว่าเวลาที่คุณฉากกับใครใหม่ๆคุณเดินหนีไปคุณฉากต่อในหัวไหมแน่นอนเว้นเสียแต่ว่าคุณเป็นอัลไซเมอร์ดิเมนเชียใช่ไหมถ้าคุณอัลไซเมอร์อัลไซเมอร์ก็คงไม่ไปฉากกับใครเขาฉากกับทุกคนอยู่แล้วนะคะสาเหตุที่คุณฉาบต่อในหัวเพราะมีอะไรสัญญาค่ะคุณจำได้แล้วฉาบต่อในหัวนี่นั้นหนักกว่าฉาบจริงๆเพราะคุณโกรธตรงเองคิดนี้ฉันน่าจะเสียบให้มันเยอะกว่านี้ตัวกลับไปเสียบอีกดีไหมแล้วก็แค่ตัวเองว่าไม่ได้เสียบโอเคนะปัญหาของมนุษย์นะคะที่จริงมันเยอะแยะเลยนั่นแค่ตัวอย่างนิดเดียวเองปัญหาของมนุษย์นะคะมันเหมือนกับอะไรเหมือนกับคลื่นลมในมหาสมุทรเนี่ยนะคะลูกแล้วลูกเล่านะคะที่มันปะทะเข้ามาแล้วเราก็แก้ปัญหาไปบางลูกเนี่ยนะคะคุณลอยเหนือน้ำได้ทำให้คุณซึมเศร้านะคะแต่ปัญหาบางอย่างเนี่ยนะคุณจมเลยล่ะคุณจมเลยล่ะเอาไม่อยู่นะคะแต่ว่าลักษณะของปัญหามันก็เหมือนกับคลื่นกระทบฝั่งเดี๋ยวๆก็หายไปเดี๋ยวก็หายนะคะแต่ว่าบางครั้งมันก็มีเหมือนกันที่เขาเรียกว่าอะไรผีซ้ำดำพลอยนะคะไม่ภายในอาทิตย์เดียวไอ้นู่นไอ้นี่นะเกิดพร้อมกันหมดเลยอะไรต่ออะไรพวกนี้ซึ่งปัญหามันเยอะมากเลยปัญหามันเยอะมากเนี่ยอยู่ในลักษณะเนี่ยอย่างเงี้ยลักษณะของปัญหานะคะที่เข้ามาเนี่ยทำไมจึงเอาเป็นลูกโป่งก็เพราะว่าโดยธรรมชาติของปัญหาที่เหมือนกันคลื่นซัดเนี่ยเข้าถึงฝั่งแล้วก็หายไปก็คือว่าปัญหาหนึ่งนะคะหายไปปัญหาใหม่มันก็เข้ามามันไม่ใช่ว่าโอ้โอเคปัญหามาแล้วพอคุณแก้ปัญหาพวกนี้เสร็จแล้วคุณจะสามารถนะคะอยู่ยังเป็นสุขชั่วอนันตกาลจนจนตายอันนั้นไม่ใช่อันนั้นแค่ในนิทานอีสปข้อที่จริงของปัญหาชีวิตก็คือว่าปัญหาเก่าไปปัญหาใหม่มาอย่างเวลาที่เรายังหนุ่มยังสาวนะคะเราไม่เข้าใจปัญหาของคนแก่หรอกเราคิดว่าโอ้คนแก่พวกก็เกษียณแล้วสวแล้วสบายจะตายไม่ต้องทำงานนะไม่มี9 to 5นะนะลูกหลานก็เดี๋ยวก็เอาเงินมาให้นะให้อากงอาม่าอะไรต่ออะไรพวกนี้นะคะสบายจะตายแต่เราไปคุยกับคนแก่ดูปัญหาของเขาคืออะไรยิ่งถ้ามีลูกมีหลานใช่ไหมมันไม่เคยหมดหรอกไม่เคยหมดแล้วปัญหาของผู้หญิงกับผู้ชายยิ่งคนละเรื่องคนละเรื่องเลยผู้ชายจะไม่มีวันเข้าใจผู้ปัญหาของผู้หญิงไม่มีวันในทางตรงกันข้ามผู้หญิงก็เข้าใจปัญหาของผู้ชายไม่ได้ผู้หญิงเรานะเวลาที่ยิ่งมีลูกเนี่ยนะชีวิตมันไปกับลูกละยิ่งลูกเล็กเนี่ยชีวิตก็คือลูกยังไงก็ต้องให้มั่นใจว่าลูกโตเลี้ยงลูกไปในขณะที่ผู้ชายซึ่งเป็นผู้นำนะคะปัญหาของเขาอีกอย่างหนึ่งเขาต้องนำเขาต้องแกล้งเขาต้องอะไรต่ออะไรฉะนั้นไอ้ความทะเยอทะยานอะไรต่ออะไรพวกนี้นะคะที่จะต้องให้ดีกว่านี้จะต้องให้ดีกว่านี้ต้องให้มากกว่านี้ฉันต้องดูแลครอบครัวอะไรต่ออะไรมันมีอยู่เรื่อยจึงเข้าไปสู่ระบบของหนุ่มติดจันในขณะที่ผู้หญิงเนี่ยบางครั้งที่ถ้าเขานอกจากว่าเป็นผู้หญิงที่เรียกว่าทะเยอทะยานสูงมากนะแต่ถ้าผู้หญิงที่มีลูกแล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยคิดหรอกว่าเขาจะต้องทะเยอทะยานอะไรนะคะลูกให้โตก่อนแล้วค่อยว่ากันเป็นคนละอย่างนะคะแล้วก็เรื่องวัยใช่ไหมเรื่องวัยเรื่องสถานะทางสังคมก็เช่นกันนะคะพวกเราเนี่ยในระดับชนชั้นกลางอย่างนี้เนี่ยนะคะจะเข้าใจพวกหาเช้าเพื่อไปกินข้าวก็ยากในทางตรงข้ามพวกเขาจะมองพวกเราชนชั้นกลางไม่ต้องถึงขนาดชั้นสูงนะเป็นเทวดาโอ้ยดูสิเขาได้เงินเดือนตั้ง 4-5 หมื่นไอ้เราเนี่ยหมื่นหนึ่งยังไม่ได้เลยแล้วก็โอ้ยเหนื่อยชิบเป๋งเลยต้องฉันเข้าคิดไม่ว่าพวกนี้สบายเบื่อเลยใช่ไหมนะมีรถขับมีบ้านใหญ่โตอยู่นะเหมือนเทวดาสบายแล้วก็อยากอยู่จนกระทั่งไปคุยบางที
คุยก็ไม่รู้เรื่องหรอกแต่เรารู้เรามีปัญหาใช่ไหมฉะนั้นตรงนี้นี่แหละคือการเปรียบเทียบตลอดเวลาเลยล่ะเราเข้าใจกันไม่ได้เข้าใจกันไม่ได้แต่อย่างนี้เดี๋ยวดิฉันจะว่าอะไรนะปัญหาของมนุษย์เนี่ยนะครับมากเหลือเกินจนกระทั่งพระเจ้าเนี่ยนะคะเปรียบเทียบอย่างนี้คุณช่วยอ่านหน่อยค่ะพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบอ่านตรงนั้นพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบมนุษย์เหมือนฝุ่นผงเล็กๆที่ทำให้ดีในโลกเปลี่ยนถูกโยนไปโยนมาหากไม่ยอมรับความช่วยเหลือจากท่านย่อมไม่สามารถเป็นอิสระได้ค่ะนี่คือปัญหาของมนุษย์นะคะที่เราไม่รู้สถานะของตัวเองว่ามันหนักหนาสากรรจ์แค่ไหนเก่งช่วยสต็อป